คะแล้วผลปรากฏว่าน้ำหนักเปี้ยลดลงไปเหมือนกันนะคะจาก52.6นะคะเหลือ50.8หายไปกี่กิโลคะหายไป1จุดเท่าไหร่ เดี๋ยวไปคิดค่ะหายไปเท่าไหร่โอเคค่ะแต่ว่าฮัลโหลฟอร์แกนส์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะป้าย่าเข้ามาทักทายทุกคนนะคะในวันหยุดนะคะวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ที่นอร์เวย์ก็เริ่มจะเปลี่ยนอากาศนะคะจากเริ่มเปลี่ยนอากาศเริ่มเปลี่ยนฤดูนะคะจากหน้าร้อนจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลินะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วทีเนี้ยเห็ดก็หมดแล้วนะคะวันนี้ป้าย่าก็เลยเข้ามาทักทายแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการดื่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับกาแฟดำนะคะว่าผลมันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยรบกวนให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้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 งให้ป้าย่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าย่าทำคลิปต่อไปนะคะค่ะเริ่มจากการที่ว่าทำไมป้าย่าถึงคิดที่จะมาลองดื่มนะคะจริงๆก็ไม่ได้คิดนะคะถึงป้าย่าจะดูยูทูบเบอร์หลายๆท่านออกมาแชร์นะป้าย่าก็ไม่ได้สนใจแบบว่ามันลดได้จริงไหมก็ไม่ได้สนใจนะคะแต่ทีเนี้ยมีอยู่วันนึงนะคะเจอเพื่อนเพื่อนก็เลยถามว่าเฮ้ยมีคนฝากถามว่าป้าย่าท้องหรือเปล่าโอ้ยป้าย่าก็เลยเฮ้ยท้องหรือเปล่านี่ตอนคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็สนุกสนานเฮฮาไปแต่พอมาถึงบ้านป้าย่าก็เลยรีบเลยสำรวจตัวเองเฮ้ยฉันอ้วนเกิดจริงๆหรือเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูเฮ้ยมันก็จริงนะพุงเอวหุ้ยเอวหายค่ะเอวหนามากแล้วทีเนี้ยก็เลยลงมาดูตาชั่งนะคะมาชั่งน้ำหนักดูโห52.6จริงๆก็ยังไม่เคยน้ำหนักขึ้นถึงขนาดนี้นะคะอย่างมากที่แต่ก่อนย้ายมาอยู่ที่เนี้ยไปย่าน้ำหนัก48-49นะคะก็มาคิดดูว่าเฮ้ยมันต้องปฏิวัติตัวเองแล้วเปล่าอ่ะเพราะว่ามีคนทักขนาดนี้แล้วนะคะป้าย่าก็เลยเริ่มเอ้ยเอาไงดีเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยก็ไม่เคยคิดที่จะดูแลตัวเองเลยนะคะก็ไปทํางานปกติจันทร์ถึงศุกร์ทํางานเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านเลิกงานมาก็ทํางานบ้านทํากับข้าวกินข้าวแล้วตอนเย็นเนี่ยมันมีเวลาใช่ไหมคะก็จัดหนักจัดเต็มนะคะเพราะว่าเช้ากลางวันเนี่ยเราแค่ห่อข้าวกล่องไปนะคะก็เล็กๆน้อยๆนะคะห่อไปกินที่ทำงานเนาะก็เลยคิดว่าตัวเองไม่อ้วนเพราะว่าป้าย่าเป็นคนตัวเล็กนะคะแต่ที่ไหนได้เอวหายไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นมา3-4 กิโลนะคะทีนี้ป้าย่าก็เลยเอาว่าได้เวลาทดสอบสูตรนี้แล้วนะคะสูตรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับกาแฟดำนะคะก่อนที่ป้าย่าจะดื่มนะคะป้าย่าก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเขาช่วยในเรื่องอะไรนะคะน้ำมันมะพร้าวกับกาแฟดำนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เราหิวนะคะแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขามีคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะตัว HDL นะคะที่ไปเพิ่มให้เรานะคะซึ่งป้าย่าก็เลยคิดว่าน่าลองก็เลยตัดสินใจลองดื่มนะคะแล้วทีเนี้ย ส่วนตัวป้าย่าชอบอยู่แล้วเนาะน้ำมันมะพร้าวป้าย่าก็มีประจำอยู่แล้วทีเนี้ยป้าย่าจะใช้สูตรไหนดีล่ะจริงๆก็ดูหลายคลิปดูหลายยูทูบเบอร์ที่มาแชร์นะคะแต่สรุปแล้วป้าย่าก็เลยใช้สูตรตัวเราเองแบบเอาแบบพอประมาณนะคะคือ1:1ช้อนชาแล้วก็กาแฟดำ1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันมะพร้าว1ช้อนชานะคะดื่มตอนไหนดื่มก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงอาหารเช้าอาหารเที่ยงนะคะก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงตอนเย็นดื่มไหมไม่ดื่มค่ะตอนเย็นงดนะคะป้าย่าจะไม่ดื่มตอนเย็นเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวอ่ะตอนเย็นเราไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะตอนเย็นเรากลับมาบ้านเรากินข้าวเย็นแล้วเราก็นอนนะคะไม่มีกิจกรรมไม่ได้ออกแรงงานใช้กำลังสมองกำลังแรงกายเราเลยนะคะก็เลยงดนะคะเพื่อที่เขาจะทำให้เราอ้วนขึ้นนะคะแล้วป้าย่าก็เลยลองมาประมาณ4-5 วันนะคะตั้งแต่วันพุธเนาะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันที่5น้ำหนักป้าย่าลดไปจริงๆค่ะจาก52.6นะคะวันนั้นที่รีบกลับมาบ้านมาชั่งน้ำหนักนะคะตอนนี้วันนี้นะคะ50.8ค่ะเย้
แสดงว่ามันได้ผลนะคะฉะนั้นป้าย่าจะดื่มไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนต้องออกกำลังกายนะคะไม่ใช่ไม่ออกนะป้าย่าก็เลยคิดว่าเอาล่ะอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันจะเริ่มปรับปรุงตัวเองใหม่กาแฟน้ำมันมะพร้าวโอเคดื่มแล้วเขาก็ให้ผลลัพธ์ที่อีกระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องแข็งแรงด้วยฉะนั้นเรามาออกกำลังกายกันนะคะสาวๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมป้าย่านะคะแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งให้ป้าย่าด้วยนะคะเพื่อป้าย่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาต่อไปนะคะขอบคุณค่ะฮาเดบราอลาสเมนนะคะวิธีการของป้าย่าก็คือนี่เลยนะคะกาแฟ1ช้อนชานะคะกาแฟ1ช้อนชานะคะ1แล้วก็น้ำมันมะพร้าว1ช้อนชานะคะกดลงไปเลยนะคะไม่ออกนะคะไม่ออกป้าย่าหมดแล้วใช้ขวดเก่าให้มันหมดไปก่อนนะคะ1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำร้อนได้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่ประหลาดเหมือนกันนะคะว่ามันสามารถลดน้ำหนักได้ทั้งที่ป้าย่าก็ไม่ได้เติมน้ำร้อนแล้วนะคะป้าย่าก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็ใช้ชีวิตปกติไปทำงานแล้วก็กินข้าวเนี่ยจัดหนักด้วยนะคะตอนเย็นมันก็อร่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบการดื่มน้ำมันใส่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็อาจจะดื่มยากนิดนึงนะคะแต่ในส่วนตัวของป้าย่าเองเนาะป้าย่าชอบค่ะมันหอมนะหอมกลิ่นกาแฟหอมกลิ่นน้ำมันมะพร้าวผสมกันมันได้อารมณ์นะคะได้แบบสุนทรีนะคะสำหรับโอเคค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าน้ำหนักป้าลดจริงหรือเปล่ามาค่ะเห็นไหมคะทุกคน 50.8 มาดูค่ะว่า